ทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลามีพบก็ต้องมีจากแต่ผมไม่อยากจะให้การที่ได้มาเจอหน้ากันในวันนี้เป็นการบอกลากันแต่ถือว่าเป็นการยินดีต้อนรับเข้าสู่การเริ่มต้นในครั้งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆและหวังว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสพวกเราจะได้เจอกันอีกครั้งถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งจริงๆทุกๆคนก็จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำอยู่ตลอดไปครับมึงมาช้าจังวะกูมาช้าเพราะกูซ้อมเป็นสิทธิ์เว้ยM6+3 is very close to me. I love everyone in this class because you all have talents, and I wish everybody success in your studies. Miss Aline, rak, และ rak นะคะ. Good luck, everybody. น้ำตาจะไหลจากวันแรกที่เห็นคำสั่งก็รู้แล้วว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวก็ประทับใจนะครับสำหรับ6/3เป็นห้องที่พูดง่ายไม่ต้องพูดเยอะชี้ซ้ายไปขวาชี้ขวาไปซ้ายไม่ใช่น่ารักทุกคนก็มีมาสายบ้างขาดเรียนบ้างแต่ทุกคนก็ติดตามงานนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคครับไม่ลำบากใจในปีนี้รู้สึกว่ามีความสุขเวลาผ่านไปเร็วก็ให้ทุกคนโชคดีนะครับมีความสุขกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเหมือนกับรุ่นอดีตที่ผ่านมาที่กลับมาให้กำลังใจมาเติมกำลังใจให้กับคุณครูได้มีพละกำลังในการสอนรุ่นต่อๆไปให้โชคดีครับทำงานต่อก่อนขอสวัสดีอัสสัมชนิกรุ่น56ใช่ก็ดีใจด้วยกับนักเรียนม .6 รุ่น56ทุกคนนะครับที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนคิดว่าพวกเราก็คงจะดีใจเช่นเดียวกันที่ได้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดแต่มันก็คือบันไดก้าวแรกของชีวิตนะหลังจบการศึกษาขั้นพื้นฐานบางคนอาจจะตั้งแต่อนุบาลนะครับบางคนเข้าประถม1ก็จะเป็น12ปีบางคนเข้าม.1ก็จะเป็น6ปี6ปีแต่ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็น15ปี12ปี9ปีหรือแม้แต่ปี1ก็ได้ก็เชื่อว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจในอัสสัมชัญทั้งหมดเลยก็ในโอกาสที่เราได้สำเร็จการศึกษาในชั้นม.6ซึ่งเป็นระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียนก็ขออวยพรให้กับม.6ทุกคนนะครับได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสเต็ปแรกที่เราจะก้าวต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้เราได้สำเร็จไปเรื่อยๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็อีกสิ่งนึงคือขอให้ได้จดจำโรงเรียนของพวกเรานี่คือบ้านหลังที่2ที่อบรมบ่มนิสัยให้การศึกษาให้ความรู้วิชาการให้ทักษะชีวิตของเราวันหนึ่งถ้าเราประสบความสำเร็จแล้วก็อยากให้เรากลับมาเยี่ยม
งเรียนของเราแล้วก็มาเยี่ยมคุณครูของพวกเราด้วยนะครับคุณครูของพวกเราก็ถือว่าเป็นพ่อแม่คนที่สองไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเราได้ดิบได้ดีถ้าเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งก็คือที่เราต้องทำคืออย่าลืมเพื่อนที่เขาครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมห้องของพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะประเทศก็ขอยินดีด้วยกับพวกเราที่จบการศึกษาชั้นม.ค่ะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนได้โชคดีประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะบอกว่าขอ3คำให้กับม.6รุ่นนี้นะคะเอาแบบ3คำ3คำพยางค์หรือ3คำ3พยางค์ค่ะ3พยางค์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่ค่ะแต่ว่าได้มองกล้องแล้ว3พยางค์สุดยอดเลยสุดยอดขอบคุณได้ไหมได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คุณ3คำไหม3คำค่ะแม็กเทคเดียวผ่านก็รู้สึกใจหายค่ะที่จะจบกันแล้วที่แรกก็ไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงแบบเห็นพี่ๆจบกันแต่ว่าตอนนี้ก็รู้แล้วว่ามันรู้สึกยังไงจะร้องไห้ขออนุญาตไปร้องไห้ก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็โล่งมากที่จะได้จบม.6แล้วก็จะไม่ได้เรียนอีกแล้วแต่ว่าก็ใจหายที่จะไม่ได้เจอเพื่อนบางคนเนาะก็ไม่รู้ว่าคือเพื่อนบางคนก็เพิ่งจะมาสนิทกันช่วงม.ปลายอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าลึกซึ้งนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะอันนั้นแหละทุกคนครับผมดีใจมากนะครับที่ได้เรียนห้องนี้เพราะว่าเพื่อนๆทุกคนนั้นเป็นคนดีถึงจะมีเรื่องร้ายๆมาผ่านมามากแต่ก็มีเรื่องดีๆมากกว่านะครับอันนี้ค่ะเอาจริงตอนเปิดเทอมวันแรกรู้สึกว่าอยากปิดเทอมมากเพราะว่าเบื่ออีกคนที่นั่งข้างๆ2คนหอพอตอนนี้รู้สึกว่าเอาวันสุดท้ายแล้วหรอที่เรียนใจหายใจหายยังของแก้มนึงซ่อมอีบ้าโฟกเมื่อไหร่ก็โผล่เดินโผล่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตที่แบบได้รู้จักแล้วก็รู้สึกกลัวมั้งเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตมันแบบจะเจอเพื่อนที่ดีขนาดนี้หรือเปล่าจะเจอคนที่เข้าใจเราขนาดนี้หรือเปล่าก็ยกเว้นคนนี้คนนึงผมก็อยู่อาสามาตั้งแต่อนุบาล2รวมๆแล้วก็14 15ปีแล้วนะครับก็เป็น14ปีที่ช่วงแรกยาวนานหลังๆมามันรู้สึกเสียดายยังไม่อยากจบเท่าไหร่ที่ยังคิดถึงเพื่อนๆน้องๆแต่มันอาจจะเป็นจริงมันรู้สึกเหมือนก่อนจบมันมีอุปสรรคมากมายงานก็ยังไม่ส่งยังไม่ทำคณิตก็จะติดศูนย์บางคนก็รู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลบ้างก็มีประถมบ้างก็มีซึ่งมันรู้จักบ้างก็มีนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยมาเป็นสีสันในชีวิตของผมอย่ามองเยอะครับผมเธอครับความรู้สึกที่มีกับเพื่อนนะผมก็ไม่ได้อยู่กับเขาตั้งแต่ม.4แล้วผมเพิ่งเข้ามาตอนม.5กับม.6ร้องไห้อ่ะผมก็เพิ่งเข้ามาตอนม.5ม.6นะครับแต่มันก็แบบรู้สึกว่ามันผูกพันเกินกว่า2ปีที่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าผูกพันมากๆเพราะว่าสนิทกันแบบไวมากทุกคนตอนจำวันแรกที่แบบเข้ามาได้แบบยังไม่รู้จักใครก็ทุกคนก็เป็นกันเองยังรู้สึกว่าจำวันแรกได้ที่ทุกคนเฟรนลี่ก็พอมาถึงตรงนี้แล้วก็ผ่านเวลามายาวนานก็ทำให้รู้ว่าเพื่อนในห้องทุกคนรักกันมากนะครับคอยช่วยเหลือกันก็ทำให้รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ผ่านด้วยกันมาในเวลา2ปีที่มันรู้สึกว่ายาวนาน2ปีมันยาวนานแต่ฟีลลิ่งของผมมันแบบแป๊บเดียวก็มันแป๊บเดียวเพราะว่ามันมีความสุขครับก็ ขอบคุณทุกคนนะครับคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเวลาเหงาอะไรอย่างนี้ก็มาคุยกันนะครับเป็น2ปีที่มีค่าสำหรับผมครับผมครับOh, oh, 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 oh,
บอกลาด้วยความเข้าใจดีลา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 จากตรงนี้ที่เคยสวยงาม